สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ EP นี้นะคะเริ่มมาตอบคำถามกันแล้วค่ะในรายการตอบหนูหน่อยแม่ รู้ละเสียใครเรามาเริ่มกันเลยวันนี้เราจะมาเป็นคำถามของแฟนคลับแฟนคลับคนนี้เนี่ยเป็นแฟนคลับมาหลาย EP แล้วค่ะแล้วนางก็บอกเมื่อไรจะตอบของนางเพราะคำถามนางส่งมานานมาก นางคือThe winner of Drag Race Thailand ใช่แล้วเลดี้ตันตู The winner of Drag Race Thailand Season 2นะคะก็คือแองเจลิอานังนั่นเองอ่ะไปฟังพร้อมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแม่อาร์ตคำถามของหนูมีอยู่ว่าแฟชั่นเกิดขึ้นมาได้ยังไงสมัยก่อนเนี่ยแบบยุคหินอะไรเงี้ยเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่ใช่ไหมแล้วพอคนมีเสื้อผ้าใส่กันเนี่ยอะไรที่มันnoticeความสวยงามของเสื้อผ้าแล้วมันกลายเป็นแฟชั่นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเกิดขึ้นมาตอนไหนอะไรเงี้ยแล้วเกิดขึ้นมาอย่างไรหนูอยากจะทราบตรงนี้มากๆเพราะว่ามันน่าสนใจมากๆเลยหนูคิดว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างที่มันทำให้กลายเป็นแฟชั่นได้อ่ะคิดถึงแม่นะคะโอ้ยน่ารักย้อนหน้าเดอะทิมมี่คำถามมีอยู่ว่าอะไรทำให้เกิดแฟชั่นแฟชั่นเกิดขึ้นมาได้จะใดยุคอินเลยนะโอ้โหนางไล่บอกว่าสมัยก่อนคนเราก็เป็นยุคหินนุ่งลมห่มฟ้าเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าง่ายๆเลยนะเป็นคำถามที่เป็นประวัติศาสตร์แฟชั่นอันนี้เป็นความรู้นะจากความรู้ที่มีอยู่เท่ากับหางอึ่งของคุณแม่นั้น คุณแม่เขาบอกว่าคือเอาวิวัฒนาการก่อนดีกว่านะคะว่าแฟชั่นเกิดจากอะไรนะคะคือในความคิดพี่อาร์ตนะคะไม่ได้เอาตำราใดๆมาเกี่ยวข้องพี่อาร์ตคิดว่ามันเกิดมาจากสภาพสังคมความเป็นอยู่สิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจการเมืองทุกอย่างเกี่ยวข้องกันหมดมันมีประโยคนึงของฝรั่งที่เขาจะพูดว่า fashion is not an island ไม่ใช่ fashion island บาง fashion island บางนา fashion ไม่ใช่เกาะถูกต้องทำไม fashion ถึงไม่ใช่เกาะที่มันจะลอยอยู่ตัวเดียวอยู่กลางทะเลไม่มีอะไรเชื่อมโยงเลยเป็นเกาะโดดๆนั่นคือความหมายคือมันไม่ได้เกิดมาแล้วอยู่ในตัวของมันเองคนเดียวคำว่า fashion เชื่อมโยงกันไปหมดคำศัพท์ของ fashionคำว่าแฟชั่นเองเกิดมาจากความที่เป็นที่นิยมอะไรที่ใช้คำว่าคนนิยมกันมักจะใช้ทับศัพท์ว่าแฟชั่นทั้งแฟชั่นไม่ได้หมายถึงเสื้อผ้าทั้งแฟชั่นหมายถึงอะไรหมายถึงกิจกรรมหรือเรื่องราวหรือชีวิตความเป็นอยู่ในบริบทต่างๆที่คนนิยมทำเหมือนกันคล้ายๆกันมีเสียงประกอบอิด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 อย่างนี้มามันก็เลยจะกลายเป็นว่านั่นคือความหมายดั้งเดิมของรากศัพท์ของคำว่าแฟชั่นในความคิดพี่อาร์ตนะทีนี้ต่อมาด้วยความที่เราบอกว่ามันไม่ได้เป็นอยู่ด้วยตัวของมันเองคนเดียวมันมีเรื่องเชื่อมโยงเอาง่ายๆพอเราไปล่าสัตว์หนูคิดว่าการที่เราวิ่งแล้วมีนู่นมาเกี่ยวมีนั่นมาพันโดนเนื้อหนูเจ็บไหมโดนสิงโตข่วนเลือดออกเจ็บไหมตายไหมก็ต้องป้องกันตัวเองประโยชน์แรกของมันในความคิดพี่อาร์ตของการที่มันจะต้องมีเครื่องนุ่งห่มเรายังไม่พูดคำว่าแฟชั่นนะเราพูดเรื่องเครื่องนุ่งห่มก่อนก็คือป้องกันตัวเองจากกันสิงสาราศาสตร์จากอากาศที่เปลี่ยนไปร้อนนุ่งใบไม้หนาวทอผ้าเอาขนสัตว์มาปั่นตั้งแต่โบราณกาลเราเริ่มปั่นได้ทำเส้นใยเองเริ่มทอผ้าเป็นตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เนี่ยเขานุ่งห่มกันแล้วว่าถักสารรองเท้าเพราะเดินไปแล้วเหยียบเจ็บก็ต้องป้องกันมนุษย์ตั้งแต่โบราณก็เริ่มทำเครื่องนุ่งห่มแบบนี้ทำเครื่องแต่งกายแบบนี้มาแล้วพอมันใส่กาวใส่ไปเรื่อยมันก็ใส่ในหมู่บ้านของตัวเองคิดเสร็จเมียลูกพ่อแม่ทำให้เขามั้ยหรือน้ำแข็งทำเสร็จไม่ยุ่งกับกูกูใส่คนเดียวเออมันจะเป็นของกูคนเดียวอย่างงี้เออเป็นมั้ยไม่เป็นเอาเป็นมันเป็นยาน้ำแข็งก็ต้องเผื่อแผ่คนในบ้านแล้วพอหมู่บ้านน้ำแข็งไปล่าสัตว์เจออีกหมู่บ้านนึงอุ๊ยทำไงอ่ะสอนมั้งดิเผื่อแผ่ต่อเออมันก็ตกทอดกันไปเรื่อยๆทีนี้คนทั้งหมู่บ้านนี้หมู่บ้าน2หมู่บ้าน3เริ่มเป็นตำบลป่ะพอตำบลเริ่มเป็นอำเภอป่ะพอทั้งอำเภอทั้งจังหวัดแต่งตัวคล้ายๆกันหมดเพราะว่ามนุษย์ก็เริ่มพัฒนาการแล้วก็เริ่มส่งต่อกันไปเรื่อยๆวัฒนธรรมมนุษย์เป็นแบบนี้คือความฉลาดสมองในหยักเราเนี่ยหยักในสมองเราเนี่ยมันซึมซับแล้วก็จะเอาสิ่งที่ดีเข้าตัวตลอดนี่คือเราเกิดมาพร้อมกับความโลภอยากมีอยากเป็นอยากได้มันมาด้วยกันกับเราอยู่แล้วแล้วมันไม่ใช่อยากแบบธรรมดามันเป็นอยากเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นฉันจะมายืนหนาวอยู่คนเดียวโอ้โหแบบลมตีฟูกระแทกจิปิรุกระแทกจูปิเตอร์สุดฤทธิ์ไม่ได้ป่ะฉันก็ต้องอยากอุ่นเหมือนเธอป่ะพี่ว่าคำว่าแฟชั่นมันมาจากตรงนั้นแต่เอาคำจริงๆว่ามันเกิดคำจำกัดความของคำว่า fashion เนี่ยเมื่อไหร่พี่อาร์ตคิดว่ามันเกิดในยุคที่มันเป็นยุคฟุ้งเฟ้อของอารยธรรมพี่อาร์ตคิดว่ามันคือเรเนซองส์มันคือช่วงที่เป็นช่วงคาบเกี่ยววิวัฒนาการของมนุษย์เราเนี่ยมันผ่านกันมาเรื่อยมันมียุคที่เราฆ่ากันเราตีกันเราล่าอาณานิคมกันทั้งไทยทั้งเทศนะพอเราแต่งตัวเป็นพอเราเริ่มมีสังคมเราก็เริ่มมีอำนาจก็เริ่มมีการแบบว่ากูมีกำลังมากกว่ากูฉลาดกว่ามึงกูก็เอาความฉลาดกับกำลังของกูไปข่มมึงเพื่อกูจะได้ของที่กูอยากได้ถูกป่ะ
พอเราได้ของที่เราอยากได้ก็ยิ่งทำให้เราดูดีขึ้นใช่ไหมมีเพชรนินจินดามีหินสารพัดสีเสื้อผ้าอยู่บังคับคนทอมาโอ้โห3วัน4เดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็บ่งบอกอะไรคะสถานภาพทางสังคมคนเราเป็นสัตว์สังคมเมื่อคนนึงในหมู่สังคมบ่งบอกสถานภาพของตัวเองขึ้นมาว่าแต่งแบบนี้แล้วดีแต่งแบบนี้แล้วงามแต่งแบบนี้คือมีเงินมันก็เป็นเครื่องบ่งบอกสถานภาพตั้งแต่โบราณมาแล้วก็เริ่มมีชนชั้นละพอมีชนชั้นมีการแบ่งแยกเครื่องแต่งกายก็เลยไม่ได้เป็นแค่เครื่องแต่งกายแต่บ่งบอกสถานภาพทางสังคมว่าเธอจนเธอรวยพอเริ่มมีศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องเครื่องแต่งกายก็เป็นการบ่งบอกว่าแต่งแบบนี้คือศาสนาคือเธอทำแบบนี้โกนหัวแบบนี้แสดงว่าเธอเป็นคนของศาสนาเธอใส่เสื้อคลุมที่ทอด้วยฝ้ายแบบนี้มีฮูดอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ายุค Middle Age ก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นตั้งแต่ยุค1ไล่มาจนกระทั่งถึง Middle Age เนี่ยก็จะเริ่มชัดเจนว่านี่คือการแต่งกายที่มีฐานภาพเข้ามาเกี่ยวข้องคนรวยก็จะมีอุปกรณ์ที่บ่งบอกถึงความรวยย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคคลีโอพัตรายุคอียิปเชียนก็มีสังคมชนชั้นเรียบร้อยแล้วในมัมมี่เนี่ยคนรวยเท่านั้นถึงจะทำได้คนจนน่ะทำได้แต่แบบธรรมดาคือห่อทุกอย่างมัดรวมกันจบแต่พอรวยปุ๊บก็จะขวานไส้เอาข้างในมาใส่หม้อนึงปับไตหม้อนึงหัวใจหม้อนึงแยกทุกอย่างหมดถือว่าเป็นธาตุทั้ง4แล้วก็เอามารวมกันใหม่เมื่อเธอไปเกิดประชาติหน้าแล้วก็จะมีเทพเจ้ามีเครื่องของเงินทองของใช้ทั้งหมดวางไว้ด้วยกันทีนี้มันจะเป็นคำว่าแฟชั่นก็ต่อเมื่ออะไรคะก็ต่อเมื่อมันคือสิ่งที่เขาอยากจะใช้มันเป็นสื่อกลางในการบ่งบอกสถานภาพว่าคนโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้นำเช่นเอายกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นว่าในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14เจ้าหลุยส์ที่14ของประเทศฝรั่งเศสเป็นคนที่ใช้คำว่าฟุ่มเฟือยที่สุดในเรื่องของการแต่งตัวพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยทำให้เกิดพระราชวังแวร์ซายเป็นคนคิดก่อตั้งพระราชวังแวร์ซายและเป็นผู้นำในการฟุ่มเฟือยของทุกๆอย่างทั้งศิลปะสังคมการเมืองทำเป็นระบบเป็นนี่เลยนะสมบูรณาญาสิทธิราชย์ปกครองเองยึดอำนาจมาดูแลเองทั้งหมดนึกออกป่ะคุมนาจขั้นสูงสุดและก็แต่งตัวด้วยทองคือแบบทุกอย่างสิ่งเพื่อบ่งบอกเลยว่านี้คือใช่นี้คือดีนี่คือเทพเขาใช้แทนว่าเขาคือสันกอดคือเขาคือเทพแห่งอาทิตย์เขาคือพระอาทิตย์คือตัวเขาเองอะเป็นศูนย์กลางของจักรวรรดิ King of the Sun อะสัญลักษณ์ของเขาคือเป็นพระอาทิตย์นะคือเขาคือศูนย์กลางของจักรวาลเลยอะเพราะฉะนั้นอิทธิพลเขากับแฟชั่นการแต่งตัวของเขาก็เลยส่งไปให้ขุนนางข้าราชการที่อยู่บริเวณล้อมรอบเขาทั้งหมดเนี่ยตามเข้าใจยังมันก็เลยกลายเป็นว่าการผลิตผ้าไหมชั้นดีการทอผ้าการทำ embroidery การทำ brocade อย่างดีเทคนิคการทำงานที่แบบชั้นครูเกิดขึ้นเยอะมากมายในยุคของเขาแล้วมันค่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแบบเหนือชั้นจนกระทั่งกลายเป็นว่ากระแสแฟชั่นจากสำนักพระราชวังของหลุยส์ที่14คือทั่วทั้งยุโรปยอมรับหมดว่ามันคือสุดยอดแล้วมันก็ตกทอดมายังหลุยที่15คือลูกจนกระทั่งมาหลุยที่16แต่ด้วยความรวยของเขากับการที่เป็นสมบูรณาญาสิทธิราชมันทำให้ประชาชนเนี่ยอดอยากเขาเก็บภาษีแพงมันก็เลยจะกลายเป็นด้วยความที่แฟชั่นเป็นการบ่งบอกฐานะและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจและการเมืองมันก็เลยทำให้อ่ะแต่งนี้คือจนเนาะพอจนแล้วไงคนจนก็เริ่มไม่ไหวปะจนกระทั่งมาปฏิวัติในพระเจ้าหลุยที่16ก็คือยุคของพระนางมารีอันโตเนตกับหลุยที่16ที่เรารู้ว่ามีการประหารทางราชวงศ์ชาวบ้านบุกทหารบุกปฏิวัติล้มระบอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องราวมันก็เลยทำให้มีการปรับเปลี่ยนแฟชั่นกันแต่งตัวอีกเราจะไม่พูดถึงแฟชั่นเมืองไทยนะเพราะของเราเนี่ยถ้ามาพูดถึงของเราเนี่ยในยุคที่เปรียบเทียบกันไม่ว่าจะเป็นสุโขทัยเราก็เป็นแค่เครื่องนุ่งห่มแบบใช้ผ้ามาเป็นเครื่องนุ่งห่มแล้วก็มีอารยธรรมของอินเดียอารยธรรมของขอมเขมรเข้ามาผสมผสานเพื่อนทั้งแคว้นทั้งทวีปของเราทั้งหมดเนี่ยคล้ายๆกัน uh-huh. แต่งกายคล้ายๆกัน uh-huh. แล้วด้วยสภาพอากาศเราจะไม่มีแฟชั่นอะไรมากมายมีแค่ผ้านุ่งกับผ้าห่ม uh-huh. เราเรียก2 อย่างนี้แค่นั้นคือผ้านุ่งและผ้าห่มอยุธยาก็ยังไม่มีมากก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องนุ่งห่มที่เป็นแฟชั่นชัดเจน uh-huh. ว่านี่คือกระแสนิยม uh-huh. นอกจากวังกับชาวบ้านซึ่งชาวบ้านคือชาวบ้านยังแต่งตัวเหมือนเดิมเหมือนอยุธยาเหมือนสุโขทัยใช่ไหมกษัตริย์ก็ยังแต่งตัวคล้ายๆกันเหมือนกันมันก็ยังไม่มีการบ่งบอกถึงยุคสมัยเช่นยกเว้นว่าพระพุทธรูปที่เปลี่ยนไปตามความเชื่อและศรัทธาราชวงศ์เปลี่ยนจากพระร่วงเป็นอู่ทองจากอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนิดๆหน่อยๆเรื่องเครื่องประดับเรื่องการนิยมแร่ธาตุบางชนิดมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแบบนั้นไปแต่พอมาฟังถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอย่าเพิ่งงงคือแฟชั่นที่เป็นกระแสนิยมเนี่ยมักจะมาจากการแต่งกายทางฝั่งยุโรปเสมอบ้านเราได้รับอิทธิพลการแต่งกายเริ่มจากรัชกาลที่4แต่บ้านเราเนี่ยเปิดให้คุณน้ำคุณนางจากเมืองนอกมาค้าขายตั้งแต่สมัยพระนารายณ์แล้วแต่ไม่ได้รับอิทธิพลการแต่งกายเข้ามามากขนาดนั้น
ฝรั่งมาทำมาค้าขายอยู่ในบ้านเราพวกเราคนไทยเนี่ยเห็นคนใส่สุ่มเดินลากกันเต็มถนนเนี่ยตั้งแต่ยุคพันนารายแล้วแต่พวกเราไม่ได้อินด้วยเขามาบ้านเราเขาก็ยังใส่สุ่มเขาก็แต่งของเขาแบบนั้นเหมือนอย่างถ้าเธอดูเรื่องแอนนาแอนเดอร์คิงที่แบบมาแล้วก็แบบว่าคือใส่สุ่มแอนนาก็ยังใส่สุ่มล่องเรือสำเภามาถึงเมืองไทยแต่ก็ไม่มีใครแต่งไม่อิน no this is not fashion คนฟอร์คนไทยไม่ใช่เราไม่ใส่นึกออกปะแต่รัชกาลที่5นี่แหละค่ะที่เริ่มละเพราะท่านไปศึกษาที่นั่นท่านก็เริ่มกลับมาเมืองไทยโดยการที่ไม่อยากทำให้คนไทยถูกคนต่างชาติมองถ้าเราค้าขายกับต่างชาติมากขึ้นว่าพวกเราเป็นพวกป่าเถื่อนเดินเท้าเปล่าไม่ใส่เสื้อไม่ใส่เสื้อโชว์นมเขียวมาก็เลยปรับเปลี่ยนต่างๆนานาจนมาถึงสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามอันนี้คือหนักสุดบังคับให้คนไทยที่เป็นคนสามัญชนธรรมดาออกจากบ้านต้องใส่หมวกต้องมีเสื้อนอกนี่แหละอารยธรรมฝรั่งเข้ามาเยอะที่สุดตั้งแต่สมัยจอมพลป.พิบูลสงครามคนไทยก็เริ่มเห็นดีเห็นงามกับการแต่งตัวแบบนั้นแต่ก็ยังประยุกต์อยู่เพียงเอาผ้าสิ้นผ้าถุงแบบไทยๆนี่แหละมาใส่กับเสื้อผ้าลูกไม้ข้างบนแล้วก็มีดอกไม้มีหมวกทัดมีการทำผมแบบฝรั่งมีการใส่รองเท้าแบบฝรั่งบ้างอย่างเงี้ยเอามาผสมปนเปกันแต่ปัจจุบันพี่ว่าอาการหนักขึ้นเพราะปัจจุบันอะไรคือความการแต่งกายแฟชั่นแบบไทยลูกที่เหลืออยู่ไม่มีแล้วไม่มีแล้วเห็นปะประยุกต์ไปหมดเลยผ้าไทยนุ่งกันน้อยลงซึ่งพี่อาร์ตคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเสียดายเพราะพี่อาร์ตเป็นคนที่สะสมแล้วก็ซื้อผ้าไทยแล้วก็ใส่ผ้าไทยเยอะคือจริงๆแล้วมันใส่ไม่ได้ยากขนาดนั้นจริงๆอยากให้มันเป็นแฟชั่นอยากให้คนไทยภูมิใจเหมือนที่คนญี่ปุ่นเป็นที่คนญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนใส่ชุดอุกตะเดินในชีวิตประจำวันทุกวันแต่อยากให้คนไทยเป็นแบบนั้นบ้างคือใส่ผ้าไทยจะตัดแบบสากลก็ไม่ว่านึกออกป่ะก็ทำไปสิคุณจะตัดเป็นเชิ้ตตัดเป็นสูทตัดเป็นแจ็คเก็ตตัดเป็นกางเกงตัดเป็นกระโปรงแบบฝากแบบฝรั่งหรือฝรั่งก็ได้ตามใจแต่ใช้ผ้าไทยได้ไหมถ้าใช้ผ้าไทยปุ๊บเราก็จะมีความรู้สึกว่ามันดีอ่ะมันไม่ทำให้วัฒนธรรมบ้านเรามันเสียไปไม่ต้องนุ่งห่มแบบไทยโบราณก็ได้ไม่ต้องนุ่งโจงก็ได้เพราะมันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เพราะโจงมันก็มีการนุ่งแล้วหลุดใช่ไหมล่ะเพราะมันเป็นการผูกมัดแล้วก็เกี่ยวกระหวัดขึ้นมามันก็จะหลุดง่ายหรือห่มสบายไปทำงานเงี้ยตกรถไฟฟ้าพอดีสบายประตูไฟฟ้ารถไฟฟ้าหนีบก็จบกันพอดีอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มันไม่สะดวกสบายแต่ถ้าถามว่าเหมาะกับอากาศบ้านเราไหมเหมาะมากใช่ไหมนุ่งคัดแถบทิ้งชายไปนั่งตรงไหนก็เย็นเตร็ดใช่ไหมหรือนุ่งผ้าถุงก็โอเคนะเวิร์กถือเป็นกระโปรงที่ระบายลมได้ดีเพราะมันเป็นกระโปรงผ้าฝ้ายหรือเทปหน้าเรานุ่งผ้าถุงกันไหมได้เลยได้เลยก็ได้อะไรก็ได้ให้ทำอะไรก็ทำบ้าหรือพูดเล่นเอาเป็นว่าฝากไว้แล้วกันนะคะว่าสำหรับคนที่ดูเทปนี้อยู่เนี่ยอยากให้พอเข้าใจว่าแฟชั่นมันมาจากไหนแล้วรู้ว่าแฟชั่นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ด้วยตัวของมันเองหรือเกิดมาด้วยตัวของมันเองคือมันเกิดเพราะว่าบริบทของสังคมเศรษฐกิจและการเมืองเพราะฉะนั้นช่วยมองบ้านเราด้วยว่าเศรษฐกิจสังคมกับการเมืองบ้านเราต้องการอะไรพี่อาร์ตบอกได้แค่คำเดียวว่าต้องการให้คนไทยหันมาใช้ผ้าไทยมากขึ้นต้องการให้คนไทยหันมาสนใจแล้วสวมใส่ผ้าไทยเยอะๆจริงๆค่ะเพราะมันช่วยทำให้เศรษฐกิจบ้านเราพัฒนาฝากไว้ได้แล้วกันนะคะโอ้เป็นคนดีไงไม่รู้อ่ะสวยมากแน่นอนค่ะอ้าวแค่นี้นะคะอ้าวสวัสดีค่ะตามหนูหน่อยแม่